มาดูเรื่องของการเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในช่วงสงกรานต์กันบ้างดีไหมฮะทางด้านของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับก็มีการตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นางสุนทรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางจัญญาอัมหิรันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567พร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและมอบนโยบายการปฏิบัติงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนอีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดครับโอกาสนี้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมการรดน้ำขอพรท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยนั่นก็คือวันสงกรานต์นั่นเองค่ะ